มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมโปรโมทกระดานบิตเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ Bad IDII ดอก 0.5-2% ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อเข้ามาขายด้วยกันได้นะครับหรือเข้ามาฝากได้รวมถึงหลักสูตรเหรียญต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องของเหรียญมีมข่าวแรกนั่นก็คือเรื่องของอีลอนมัสก์นะครับตอนนี้เขาบอกว่านี่ประมาณ 35,700 ล้านล้านดอลลาร์จะทำให้ราคาบิตคอยพุ่งเสียบชั้นกับทองคำเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะครับคือช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งการเลือกตั้งจะมีวันที่5นะครับแล้วก็วันที่7ใช่ว่าฉะนั้นเดือนนี้ถ้าดูแล้วนะครับวันที่1หรือวันที่31เนี่ยวันฮาโลวีนผมเชื่อว่าโดยทั่วไปเนี่ยสิ้นเดือนอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ออปชันหมดอายุพอดีนะครับราคาจะร่วงอาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้นะครับอาจจะไปใกล้กับวันเลือกตั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะนับนะครับว่าวันที่31มันก็วันพุธแล้ว1พฤหัสศุกร์ที่2นะครับเสาร์3อาทิตย์4นะก็เป็นไปได้นะครับว่าราคาจะย่อแต่ตอนนี้บิตคอยน์นะขึ้นมาถึง 69,000 แล้วนะครับอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับราคาบิตคอยน์ก็จะขึ้นถึง 69,000 อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะทะลุก็ได้อย่างที่อีลอนมัสก์พูดนะอันนี้ทฤษฎีแรกนะครับกับทฤษฎีที่2สิ่งที่อีลอนมัสก์พูดคือเป็นการกราวบิตคอยนะครับอยากให้ทุกคน all in บิตคอยแต่สิ่งที่ซ่อนเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของการทุบของวานนะครับวานอาจจะทุบเลยก็ได้นะครับคือทุบแบบอย่างรุนแรงเลยเพราะว่ามันเป็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทองกับคริปโตอาจจะร่วงลงก่อนนะครับที่จะพุ่งเสียดฟ้าอันนี้เป็นทฤษฎีที่2ไม่รู้นะใครเชื่อทฤษฎีไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมอาจจะเชื่อทฤษฎีที่2นะครับเนาะแต่ที่2มันจะมีแยกย่อยอีกนะครับคือถ้าครั้งเนี้ยก่อนการเลือกตั้งไม่เกิดรีเซชั่นเนี่ยก็อาจจะมีการย่อใหญ่นะครับแล้วหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีครั้งแรกนะครับก่อนการเลือกตั้งไม่ได้เล่นข่าวนี้เป็นไปได้ครับว่าจะเล่นประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาหรือมกราสามเดือนนี้ดูเส้นตายไว้ให้ดีนะครับฉะนั้นราคาบิตคอยน์เนี่ยจะพุ่งเสียดฟ้าแน่นะครับจะขึ้นประมาณแสนห้าหรือแสนหกก็อาจจะเป็นไปได้รอบนี้นะครับตอนนี้ฟรอสนะประกาศสงครามธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปวางแผนที่จะเก็บภาษีหรือแบนบิตคอยน์และใช้กำไรจากราคาเพื่อหลีกหนีวงจรหายนะมูลค่า 35,700 โทษนะครับ 35.7 ล้านล้านดอลลาร์นะครับตรงนี้แค่ดอกเบี้ยจ่ายนี่ก็คิดเป็น 23% ของรายได้ภาษีของรัฐบาลกลางทั้งหมดมาร์กก็กล่าวว่าการหาเสียงของทรัมป์เนี่ยซึ่งต่อมาเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการเงินสำหรับ X นะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่จ่ายเงินเกินงบและงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนั่นเป็นเงินจำนวนมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเน้นย้ำเนี่ยแหละนะครับก็ทำให้เห็นว่านี่สาธารณะของอเมริกาเนี่ยแหละนะครับที่จะเกิดสภาวะ recession นะครับคือทุกคนก็ต้องให้เกิดนะครับแต่มันจะมีเขาเรียกว่า Forbes Digitalizing นะครับ The Dollar เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่จะมาเป็นเทรนในอนาคตเนี่ยหนึ่งคือ AI นะครับนะ CEO ของ BlackRock เขาก็เผยล่าสุดหนึ่งคือ AI พวก DeFi พวก Bitcoin Ethereum นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์จาก Bank of America ก็เตือนว่าภาระหนี้ของสหรัฐเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้น1ล้านล้านดอลลาร์ทุกๆ100วัน
และอาจส่งผลให้ราคาบิตคอยพุ่งถึงอาจสูงถึง36ล้านล้านดอลลาร์นะครับภายในปี2024นะอันนี้ market cap มั้งนะโอเคนะครับอีลอนมัสก์เลยเชื่ออย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ต้องออลอินบิตคอยแต่อย่าไปเชื่อข่าวมากนะครับบางทีเนี่ยไอตอนที่คนเชื่อนะครับว่าจะออลอินเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันอยู่ในสภาวะความโลภอยู่เนาะมันอาจจะเป็นการทุบก็ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นจริงนะก็ประมาณนี้นะครับก็จริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แหละแต่ไม่อยากจะเจาะมากเพราะว่าไม่น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ให้เข้าใจว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆเนี่ยมีเมอร์อะไรไปหมดเลยนะครับเปเป้เนี่ยจาก0 4ตัว5ตัวนะครับก็อาจจะนะคือ 4-5 ตัวเนี่ยอาจจะลงไป6ตัวเลยก็ได้นะครับลงไปก่อนที่จะบิตคอยจะมูลที่ 24,000 นะครับอ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ AI กันก่อนเนาะนะครับ AI เนี่ยมันก็มีหลายข่าวอย่าง AI ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นพวกมีมผมเอามีมขึ้นก่อนนะอันเนี้ยนะครับก็นักวิเคราะห์เผยนะอันเนี้ยเอเจนต์ AI นะครับดูแลเหรียญมีมก็ไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้เรื่องราวนะครับความสมประสานระหว่าง AI กับเหรียญมีมกำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันศุกร์เนี่ยหุ้นพวก Nvidia เนี่ยTesla หรือหุ้นเทคเริ่มมีการขยับนะครับฉะนั้นคริปโต Twitter นักวิเคราะห์บางคนเนี่ยก็คาดการณ์นะครับว่าความนิยมน่ะที่เพิ่มขึ้นของ Terminal of Trust นะครับนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแทนที่จะขายสินทรัพย์ดิจิตอลเพียงอย่างเดียวนะครับตัวแทน AI อาจจะใช้แรงจูงใจจากการเงินเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์นะครับในวันศุกร์เนี่ยมันก็มีโพสต์บล็อกจาก Coinbase นะซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลเป็นตัวแทน AI ด้วยและสกุลเงินดิจิตอลอาจก่อให้เกิดเรียกว่าAgentic Web นะครับตัวนี้โลกเนี้ยเป็นตัวแทนของ AI ก็สามารถจัดพฤติกรรมของมนุษย์โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับกับการใช้จ่ายทั้งหมดจากนั้น Stablecoin และเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจะเติบโตขึ้นนะครับอย่างคุณโจนาธานคิงผู้บริหารของ Coinbase Venture นะครับเขียนไว้ว่าเราคาดการอนาคตนะตัวแทนจะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลของตนเองนะครับโดยอธิบายถึง Agentic Web นะครับว่าเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะก็เตรียมตัวสำหรับตัวนี้นะครับฉะนั้น AI เนี่ยจะเป็นแกนหลักนะครับแต่เหรียญมีมเนี่ยจะเป็นแกนรองนะครับคือใช้ AI ในการกาวอ่ะนะก็ผมแนะนำตัวนึงนะครับก็ชื่อหมูเด้ง AIนะครับตัวนี้อยู่ในเชนของ BNB ถ้าเกิดอยากซื้อเนี่ยแนะนำว่าเข้ามาคุยด้วยกันนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ลองเข้ามาพูดคุยด้วยกันนะครับเพราะว่าผมว่าเหรียญหมูเด้ง AI เนี่ยออกมาก็ดีนะผมก็ชอบนะครับผมก็ซื้อไว้ละนะก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้ตอนนี้นะเหรียญ AI หลายเหรียญ นะครับอย่าง Worldcoin ก็สูญเสียกำไร 5.5 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากราคาตกถึง 18% นะแต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้ากรณีที่ปิดไอ้ตลาดเนี่ยกลับมาวิ่งแล้วเหรียญเล็กเนี่ยกลับมาวิ่งนะครับกรณีที่ Ethereum เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไต่ได้ถึง 2007-2008 เนี่ยเหรียญ AI เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบแรกนะครับในการทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปเพราะว่าเหรียญอื่นมันขึ้นแล้วนะครับแต่ AI มันยังไม่ขึ้นนะครับฉะนั้น Worldcoin ใน24ชั่วโมงนะครับราคาของ Worldcoin ก็ลดลงเกือบ 19% นะครับอุปทานในกำไรก็ลดลง 87% เหลือ 70% ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างมากในการถือของนะครับที่มีกำไรและลดลง 17% จากผลของ WLD 97.36 ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่ากว่า194ล้าน
นะครับก็ตรงนี้ก็ขาดทุนในวันซื้อขายเพียงวันเดียวเท่านั้นอ่ะนะครับมาต่อที่เหรียญ Dogecoin นะครับวันเนี้ยราคาก็ขึ้นมาดีเลยนะ 0.15 แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่นะครับคือขึ้นมาแบบตัวอื่นลงอ่ะนะครับก็ขึ้นมาพร้อมกับ Bitcoin นะครับแต่มันขึ้นเรื่อยๆไงนะครับคือตอนนี้มันเกินไฮเก่าแล้วนะ Dogecoin นะครับเพราะว่าไฮเก่าของเขาคือ 0.149นะครับตอนนี้ที่ผมดูอยู่คือ 0.150 นะฉะนั้นผมว่า Dogecoin ตอนนี้คือราคาเนี่ยเขามาดีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะทำราคาเนี่ยแนวต้านของผมเนี่ยผมดูที่ 0.175 นะครับจนถึงประมาณ 0.22ซึ่งเราต้องดู Bitcoin ว่า Bitcoin ขึ้นไปได้มากกว่า 73,000 หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาว่ากันนะครับเขากล่าวว่า Dogecoin จะถึงประมาณ1ดอลลาร์นะเขาก็พูดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์ก็พูดไว้แล้วนะครับว่าเรื่องของ Bitcoin เนี่ยเขากลับมาเล่นกับ Bitcoin เนาะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอีลอนมัสก์มีการย้าย Bitcoin มาที่กระเป๋า wallet ต่างๆพอสมควรคนตกใจนะครับนึกว่าขายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเขาจะ all in Bitcoin อีกรอบคือมีการจัดระเบียบตัวของ BTC นะครับดังนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าเนี่ยแหละนะครับคือตัวของ Dogecoin นะครับคือเขาเนี่ยพยายามที่จะกลับเข้าไปเล่น BTC อีกครั้งนะครับก็อาจจะพยายามที่จะเติมเงินเข้าไปในเหรียญพวกเหรียญมีมต่างๆนะครับแล้วพอถึงเวลาเขาก็อาจจะทุบก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับก็อาจจะเป็นเช่นครับต่อมาเป็นข่าวของชิบะนะครับตอนนี้เวอร์ชั่นการอัปเกรดของชิบะ DEX เนี่ยหรือชิบะ Swap เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาเมื่อวานนี้โดยเน้นถึง DEX เนี่ยก็เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับก็อัปเกรดพร้อมกับชิบะเรียมเลเยอร์2นั่นเองอันนี้เป็นโพสต์นะครับจาก X ในชิบะ Swap DEX วันที่25ตุลาปี2024นะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของ Vitalik Buterin.ETH อันเนี้ยเป็นการโพสต์นะครับบน X หรือ Twitter วันที่25ตุลาปี2024ซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เขาเนี่ยกับ Ethereum Foundation น่ะไม่ได้ลิงขาย Ethereum นะครับเราก็พอรู้อยู่แล้วนะว่าแบบนี้มันก็เป็นฝัดได้อาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับใครจะไปรู้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเหรียญ Ethereum เนี่ยการกระจายไปสู่คนถือหลายๆคนเนี่ยมันเทียบเท่ากับ Bitcoin ไม่ได้นะครับมันจับมือใครดมไม่ได้มันต้องจับด้วยหลักฐานจริงๆตอนนี้มันไม่มีหลักฐานไงนะครับอย่างข่าวดาอิยานะครับนักพัฒนาชิบะอินุมีชื่อเสียงก็ตอบสนองกับกระแสฝัดนะครับที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมุ่งเป้าไปที่วิกเตอริกบูรลีนเนาะผู้ก่อตั้งอีเธอเรียมแล้วก็แสดงความชื่นชมว่าถ้าเกิดเรื่องราวฝัดนะครับของบูรลีนเนี่ยนะครับเป็นการท้าทายที่เขาต่อสู้กับชิบะอินุก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าชิบะอินุราคามันไม่ไปไหนสิ่งที่มันไม่ไปไหนจริงๆเนี่ยเพราะราคาอีเธอเรียมเนี่ยแหละนะครับชิบะเนี่ยพึ่งอีเธอเรียมค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ดอทคอยมันเลยไปก่อนเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอว่าอีเธอเรียมจะขยับเท่าไหร่ชิบะมันถึงจะขยับเท่านั้นเนาะเพราะตอนนี้นะครับมันก็ค่อยๆไหลลงเรื่อยๆนะครับตัวที่ดีที่สุดก็คือดอทคอยนะครับจริงๆมันก็จะมีเหรียญอย่าง The First Nero อีกนะแต่ The First Nero เนี่ยหยุดวิ่งแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูข่าวของคิชุมั่งนะครับไม่ได้พูดนานแล้วคิชุนะครับคิชุอินุนะก็ตอนนี้พุ่ง 3.62% นะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องเผชิญความแข็งแกร่งในปี2028แน่นอนนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับฉะนั้นราคาสูงสุดนะของคิชุน่าจะอยู่ที่
08ตัว 1,333 จริงๆน่าจะประมาณ07ตัวนะครับจากที่ผมเคยดูเพราะว่าคิชูเนี่ยอุปทานจะน้อยกว่าเบบี้ดอทสักหน่อยนะครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่09ตัว 3,015 แทบจะไม่ขยับเลยนะคิชูนะครับคือผมเลิกตามแล้วอะนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าอีเธอเรียมด้วยนะครับอีเธอเรียมเนี่ยเป็นเหตุนะที่ทำให้ราคาไม่ขยับนะครับและผมก็เชื่อว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ขยับนะอีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมเนี่ยถ้าเกิดจะขยับเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะต้องเป็นทัมนะที่เข้ามานะครับเพราะว่าดูจากส่วนทรงของข่าวเนี่ยฝั่งของโซหรือโซโลน่าเนี่ยจะเป็นฝั่งของจะเป็นฝั่งของเดโมแครตนะครับจะชอบแต่ฝั่งของอีเธอเรียมเนี่ยจะเป็นของรีพับลิกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไอผมก็ดูข่าวเล่นๆนะประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นเวลานะครับที่เขาไม่ยอมปล่อยให้ราคาอีเธอเรียมขึ้นประมาณซื้อขายนะครับแตะ2ล้านนะครับกิจกรรมซื้อขายเริ่มฟื้นตัวนะหลังจากที่ไม่ได้ฟื้นไปนานนะครับคิชูกราฟวันนะครับเคลื่อนไหวของราคาและประสิทธิภาพของตลาดนะครับราคาของคิชูก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามด้วยการย่อลงบ่งชี้ถึงความผันผวนความรุนแรงในการซื้อขายด้วยนะเพราะว่า2021เนี่ยพุ่งกว่า 4,300% ในช่วงนั้นประมาณตุลาปี2021พุ่งพร้อมกับชิบะเลยนะครับคือชีบาไปแล้วก็พาเหรียญมีมตัวอื่นโดนกาวโดนโฟโมไปด้วยนะครับราคาเพิ่มขึ้นกว่า 1,900% สู่ระดับสูงสุดที่ 0.034567 นะครับ7ตัว 9,900 นะครับก็ประมาณนั้นนะคิชูตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ออกมาก็เป็นคิชูคิงดอมนะครับแต่เกมน่าจะไม่ได้ติดเทรนแล้วนะนะครับรู้สึกว่าผมเคยทำคลิปอันนึงแล้วผมจำชื่อคิชูไม่ได้นะครับมันเป็นกลุ่มของพวกเหรียญมีมเนี่ยก็มีคิชูที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในเรื่องของเหรียญโฟกี้ด้วยกันนะครับตัวของโฟกี้เนี่ยมันจะเป็นข่าวของราคานะครับประมาณการซื้อขายโฟกี้พุ่งสูงขึ้นนะครับท่ามกลางความผันผวนของตลาดขึ้นมาพร้อมกับดอจคอยนะครับขึ้นมาที่03ตัว 1,314 นะครับร่วงลงประมาณ 6.8% นะครับประมาณการซื้อขายประมาณ 31,760 ล้านดอลลาร์นะครับแนวต้านที่สำคัญก็คือ 0.03 ตัว 3,490 นะก็ยังไม่ทะลุนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะขึ้นมาที่ 2,655 ก็ได้ที่03ตัวนะครับก็อันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจากนั้นปริมาณซื้อขายกันค่อนข้างมากนะครับก็เห็นว่าราคาลด 6.87% เนื่องจากความผันผวนของตลาดเนาะแล้วก็เหรียญโฟกี้ไม่ใช่เป็นเหรียญหลักเท่ากับดอจคอยนะครับที่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นตลอดอันนี้มาจากBitcoin LFG นะครับโพสต์ในวันที่26ตุลาคมปี2024บน X นั่นเองต่อมาข่าวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ XM Pi นะก็จะเปิดตัวแล้วตอนนี้ Market Cap คือ100ล้านดอลลาร์นะครับการเติบโตก็มีการแจก Android แล้ว NFT แล้วก็ตอนนี้ XM Pi เริ่มเข้ากระดานอย่าง Bybit BitGet OKXL Bank อะไรเรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อก่อนที่จะเข้ากระดานไบแนนซ์ได้แต่ผมก็ไม่รับประกันนะว่าราคามันจะไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญแอร์ดอปนะครับเราเห็นแล้วว่าเหรียญในเครือข่ายของทอนเนี่ยหลายตัววานค่อนข้างทิ้งนะครับจริงๆวานไม่ทิ้งหรอกคนที่ทิ้งเนี่ยเป็นเมามากกว่านะครับวานก็เดี๋ยวเขาก็จะไปเข้าไปซื้อช้อนในราคาที่ถูกแล้วก็ปั่นราคาไปเคล็ดลับมาแบบนี้นะครับฉะนั้น XM Pi เนี่ยก็ถ้าเกิดจะเล่นสั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวก็เอาเป็นว่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีกลุ่มนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็กลุ่มของ Shiba Pepe Foggy นะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของเหรียญมีมจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ